สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็พามาดูต่อสำหรับไอเดียการปรับปรุงพื้นที่ในห้องครัวของผมเองนะครับซึ่งในตอนนี้จะเป็นการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของผนังด้านข้างตรงนี้นะครับที่เป็นส่วนที่เลอะเทอะอยู่เลยนะครับดูไม่สวยงามเลยนะครับโดยหลังปรับปรุงเนี่ยผมก็ได้มีการติดตัวเป็นไม้สนรัสเซียเนี่ยเข้าไปแล้วทำการทำสีนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ก็ทำออกมาแล้วดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางนะครับแล้วก็วิธีการกันนะเผื่อใครที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมไปหาวัสดุที่ถ่ายวัสดุครับซึ่งเขาก็จะมีพวกลักษณะของผนังสำเร็จนะครับเป็นพวก PVC อะไรพวกนี้นะเต็มเลยนะครับแต่ผมคุยกับแฟนแล้วนะแฟนเขาบอกว่าอยากได้เป็นไม้ลักษณะเหมือนไม้จริงนะครับผมก็เลยไปเดินดูอีกโซนนึงก็เป็นโซนของไม้สนรัสเซียนะครับตรงนี้ผมก็ได้มาเจอเป็นไม้สนรัสเซียของบริษัทชื่อว่าสักวูดเวิร์กนะครับตรงนี้เขาจะเป็นไม้สนที่ทำมาแบบสำเร็จเลยนะครับยาวอยู่3เมตรหน้ากว้างเนี่ยก็มีตั้งแต่9เซนจนถึงประมาณสัก12เซนให้เราเลือกใช้นะครับโดยที่ไม้สนตัวนี้นะเราสามารถเอาไปใช้งานได้หลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นการทำฝ้าทำผนังนะครับสามารถใช้งานได้หมดนะครับและถ้าใครไม่สะดวกที่จะมาที่ไทยวัสดุก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับทางบริษัทเขาก็มีอยู่นะนี่ก็ลองหาซื้อดูนะครับส่วนอีกวัสดุนึงที่ผมมาซื้อเหมือนกันนั่นก็คือตัวคิ้วอลูมิเนียมนะครับที่ใช้ตัวเดียวกับที่ทำเคาน์เตอร์เลยนะครับเพราะว่าผมต้องการจะปิดขอบเขาด้วยตัวคิวอลูมิเนียมตัวนี้นะครับตัวไม้สนรัสเซียนะครับเขาจะขายเป็นแพ็คนะแพ็คนึงก็จะมี10ชิ้นนะครับตกแล้วแพ็คนึงประมาณ 1,700 บาทนะครับผมซื้อมา2แพ็คนี่ก็ตก 3,400 เลยนะครับสำหรับเฉพาะค่าไม้อย่างเดียวนะครับซึ่งไม้สนรัสเซียตัวนี้นะครับเขาจะทำเป็นร่องแล้วก็เป็นช่องเพื่อสามารถเสียบกันได้นะครับเราสามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายนะครับโดยที่เราเนี่ยแค่เสียบตัวไม้เนี่ยเข้าร่องกันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะครับวิธีการติดตั้งนะครับให้เราเนี่ยตัดไม้ให้ได้ขนาดตามความยาวของผนังที่เราต้องการติดตั้งมาเลยนะครับแล้ววิธีการยึดเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวกาวตะปูนะครับของพาร์ทเทดตัวนี้นะครับซื้อมา4หลอดนะหลอดนึงประมาณ110บาทนะครับ4หลอดก็ตก440แล้วนะครับสำหรับงานนี้นะครับจากนั้นเราก็ต้องมีตัวปืนยิงกาวด้วยนะครับเราก็จะยิงกาวเข้าไปที่บริเวณขอบด้านล่างของตัวพื้นเราเลยตัวนี้ยิงตลอดแนวเลยนะครับเพราะว่าแผ่นแรกเนี่ยก็ถือว่าเป็นแผ่นที่สำคัญนะเราต้องยึดเขาติดให้แน่นที่สุดนะครับเพราะจะเป็นแผ่นที่จะถูกแผ่นถัดไปเนี่ยเอามาเสียบเข้าแล้วก็ต่อๆกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วเราก็ยิงตัวกาวตะปูที่ตัวแผ่นไม้ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวผนังได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ต้องบอกว่าสามารถทำได้ง่ายๆนะครับจริงๆถ้าเกิดเราใช้วัสดุอื่นนะครับถ้าจะเป็นพวกผนังแบบ PVC สำเร็จเนี่ยเราก็ใช้วิธีการแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับแผ่นถัดมาเนี่ยเราก็พยายามไล่เสียบตามร่องนะครับเข้าไปแล้วก็ไล่กดให้ชิดกับตัวผนังมากที่สุดนะครับแต่ต้องบอกว่าผนังของผมเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่มันไม่เรียบอยู่นะครับเราก็สามารถใช้วิธีการคือใช้แคมป์นะครับดันให้มันติดไปเลยกับตัวผนังแล้วตรงที่ดันติดเนี่ยเราก็ต้องใส่กาวเข้าไปด้วยนะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจนะครับเราสามารถใช้เป็นตะปูคอนกรีตตัวน้อยๆนะครับตอกเข้าไปยึดก็ได้นะครับตรงนี้มันก็จะทำให้ตัวไม้สนรัสเซียของเรานะครับที่เป็นไม้ฝาเนี่ยติดได้แน่นอย่างมากเลยนะครับโดยการใช้เป็นตะปูคอนกรีตลักษณะแบบนี้นะครับตัวเล็กๆนะครับมองแทบไม่เห็นนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วหรือถ้าใครกลัวว่าจะมองเห็นเนี่ยก็สามารถใช้เป็นตัวตอกหัวตะปูนะครับให้จมลงไปได้ก่อนที่เรานะครับจะดันตัวไม้ฝาเนี่ยติดกับตัวผนังนะพยายามสังเกตนะครับว่าตัวไม้เนี่ยมันเข้าร่องกันแล้วนะครับกดให้มันเข้าร่องกันทั้งหมดตลอดแนวแล้วเราค่อยดันนะครับตัวแผ่นไม้ฝาเราเนี่ยติดกับตัวผนังอีกทีนึงนะครับเมื่อเราไล่ติดนะครับจนได้ความสูงตามที่เราต้องการแล้วนะครับตรงนี้ให้เราเผื่อระยะเพื่อที่จะติดตัวคิ้วไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมุมของเสาต่างๆตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมีการตัดตัวแผ่นไม้ฝาของเราเนี่ยมาประกอบตรงที่มุมเสาอีกทีนึงครับซึ่งตรงนี้เราต้องมีการตัดเอียง45องศานะครับเพราะว่ามันจะได้เข้าที่มุมเสาได้เป็นมุมพอดีโดยวิธีการตัดเนี่ยถ้าใครไม่มีเป็นเลื่อยตัดองศานะครับเราสามารถใช้เป็นเลื่อยจิ๊กซอว์นะครับหรือเป็นเลื่อยวงเดือนเนี่ยก็สามารถตัดได้นะครับตัดเอียง45หรือถ้าไม่มีจริงๆนะครับเราซื้อเป็นเลื่อยมือนะครับที่เขามีเป็นฐานจิ๊กนะครับสำหรับตัด45องศามาก็ได้นะครับเพราะว่าไม้สนรัสเซียตัวนี้ตัดไม่ยากนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาประกอบบริเวณตรงมุมของเสาได้เลยนะครับจะเห
ห็นว่าตรงมุมเนี่ยเขาก็จะประกอบกันได้มุมที่90องศาพอดีนะครับวิธีการยึดก็ใช้เป็นกาวตะปูเหมือนเดิมเลยครับต้องบอกว่ากาวตะปูเนี่ยใช้งานลักษณะนี้ถือว่าสามารถใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่าเขาก็จะยึดติดได้แน่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราติดตั้งตัวไม้ฝาตามตำแหน่งความสูงที่เราต้องการแล้วนะตัวบนสุดเนี่ยตรงนี้ผมมีการเว้นระยะไว้เพื่อที่จะใช้ในการเสียบตัวคิ้วอลูมิเนียมด้วยนะครับก่อนที่จะติดตั้งคิ้วอลูมิเนียมลงไปเราก็ยิงตัวกาวตะปูเข้าไปก่อนแล้วเราก็สามารถที่จะกดคิ้วอลูมิเนียมนะครับเสียบลงไปลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวจบนะครับจบบริเวณด้านบนสุดของเขานะเพื่อเป็นการปิดขอบของตัวไม้ฝาเราด้วยมันก็จะทำให้ตัวขอบเนี่ยเป็นขอบเดียวกับตัวเคาน์เตอร์ครัวที่เราได้ทำไว้นะครับแล้วมันก็จะดูเข้ากันมากกว่าแล้วก็ความหนาของตัวคิ้วอลูมิเนียมนะกับความหนาของตัวไม้ฝาเนี่ยมันก็พอดีกันเลยนะครับในส่วนของอีกฝั่งนึงก็ทำลักษณะเดียวกันเลยนะครับต้องบอกว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยทำได้ไม่ยากนะครับถ้าใครจะปรับปรุงด้วยวิธีการนี้หรือว่าชอบเป็นลักษณะของไม้สนรัสเซียหรือว่าเป็นไม้สนเนี่ยเอามาปรับปรุงหรือว่าตกแต่งบ้านเนี่ยนะครับใช้วิธีการนี้สามารถทำได้เลยนะครับก็ลองดูเป็นไอเดียนะครับสำหรับการปรับปรุงหรือว่าตกแต่งบ้านได้นะครับเมื่อเราติดตัวไม้ฝาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ตัวผนังของเรานะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการทำสีแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถทำสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับโดยในงานนี้ผมก็จะใช้เป็นสีของ Woodtech ตัวเดิมเลยนะครับก็จะมีสีรองพื้น WW5000 นะครับกับตัวสีย้อมไม้ WG103 ตัวนี้จะเป็นสีวอลนัทนะครับสำหรับทาไม้วิธีการทาสีนะครับเราก็จะทาตัวน้ำยาหรือว่าตัวสีรองพื้นเข้าไปก่อนตัว WW5000 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยปรับสภาพพื้นผิวนะครับของไม้เรานะครับให้พร้อมที่จะทาสีย้อมไม้นะครับแล้วเวลาทาสีย้อมไม้ไปเนี่ยมันก็จะดูเรียบเนียนสวยงามนะครับแล้วตัวสีย้อมไม้ก็จะทำการซึมลึกแล้วก็ติดได้แน่นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราทาสีตัวรองพื้นเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็สามารถที่จะทาสีจริงได้เลยโดยสีจริงเนี่ยเราจะทาอย่างน้อย2รอบนะครับรอบนึงก็ให้ห่างกันประมาณสัก1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับค่อยทาสีจริงหรือว่าสักประมาณ2ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วเราค่อยทารอบที่2รอบที่3นะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะทาอยู่2รอบนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับงานนี้นะในการปรับปรุงผนังข้างครัวของผมนะครับที่มันดูเลอะเทอะอยู่ตอนแรกนะครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นผนังนะครับที่ติดด้วยไม้สนรัสเซียนะครับที่ดูสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับโดยวิธีการที่ผมได้ทำไปนะครับก็ถือว่ายึดติดได้แน่นนะครับสำหรับตัวไม้ฝาที่เราติดไปที่ผนังนะครับแล้วผมเนี่ยก็มีการปรับปรุงบริเวณที่พื้นไปด้วยนะครับโดยการทาสีกระเบื้องเลยนะครับตรงนี้เป็นสีสำหรับทากระเบื้องนะครับสวยงามเลยนะครับทำให้ห้องเนี่ยดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับท่านใดอยากทาสีกระเบื้องนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับการทาสีกระเบื้องอีกทีนึงนะด้วยงบประมาณที่ต้องบอกประหยัดมากเลยนะครับไม่ถึง 1,000 บาทส่วนในวันนี้นะครับสำหรับการปรับปรุงพื้นที่บริเวณผนังนะครับโดยการติดไม้สนรัสเซียนะครับแล้วก็วิธีการต่างๆที่ทำไปเนี่ยใช้งบประมาณไปอยู่ประมาณ 4,100 กว่าบาทเลยนะครับดังนั้นใครจะทำก็ลองดูเป็นไอเดียได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ